วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับช่วงวันที่12ถึง13มิถุนายนนี้ค่ะร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่แถวๆลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆชายฝั่งเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ภาพรวมฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งทางภาคอีสานภาคกลางรวมถึงกรุงเทพภาพรวมฝนลดลงนะคะแต่ว่าพื้นที่ใกล้แนวร่องมรสุมอย่างทางภาคเหนือรวมถึงด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นอาจจะยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปไม่กี่วันเท่านั้นนะคะ14ถึง17มิถุนายนก็คาดการณ์ว่าร่องมรสุมตัวนี้จะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านอยู่แถวๆภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนอีกครั้งส่งผลค่ะทำให้14ถึง17มิถุนายนภาพรวมฝนในบ้านเราจะกลับมาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักสะสมนะคะก็ยังต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรช่วงนี้ควรงดการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ถ้ำและน้ำตกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะขณะที่ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีในช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เชิงเขาเสี่ยงภัยดินถล่มและเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวค่ะส่วนทางภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด34องศามีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระยองและพังงาส่วนทะเลทั้ง2ฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด34องศากลางสัปดาห์นี้ฝนจะเริ่มลดลงบ้างนะคะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ